รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักเนี่ยจะทำอาหาร1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอาหารอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันแต่การันตีความอร่อยว่าอร่อยมันเหมือนกันวันนี้เมนูที่ครอบครัวเรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรอร่อยถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเอาละครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบเดียวกันเนี่ยก็มาวางอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะฮะมาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคืออะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะอร่อยกับพวกเราพร้อมกันเมนูอะไรหนึ่งจองซ้ำโอ้ดีมีประโยชน์มากเด็กๆจะกินเหรอเนี่ยตายตายกระเจี๊ยบอันเนี้ยส่วนมากแล้วว่าเด็กๆจะไม่ทานโตก็ไม่ทานมันมันดูเป็นสีเขียวเยอะเนาะแล้วก็กินยากเพราะเวลาสุกแล้วว่ามันชอบมียางหลายคนก็เลยรู้สึกว่าทานยากจังส่วนมากเห็นเอาไปจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวอ๋อใช่ใช่เอาไปแบบต้มแต่หลังๆที่ผมเห็นมาปิ้งกินก็มีนะแต่คุณรู้ไหมว่าสรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ดีมากไอตัวเมือกๆของเขาเนี่ยช่วยระบบลำไส้เราทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในยาที่หลายๆคนพูดว่ากระเจี๊ยบเขียวเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนะโอ้โหเราถามหน่อยว่าถ้าคนปกติเห็นกระเจี๊ยบแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าโหทำกับข้าวกินยากจังมันไม่ใช่ส่วนผสมที่จะมาแบบเห็นปุ๊บอุ๊ยฉันอยากทำอันนี้ฉันอยากกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอาจารย์นิสักเขาทำเมนูอะไรนะแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่ากระเจี๊ยบอันนี้เอามาแปลงร่างเป็นผักกรอบแล้วก็มีสาหร่ายทอดกรอบด้วยอ่ะอุ้ยจากเด็กไม่กินผักสนใจกินไหมก็อาจจะเลาะเอาเฉพาะสาหร่ายโหอันไหนๆพูดขนาดนี้แล้วเมนูคืออะไรนะครับเมนูของเราสองคนวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเจี๊ยบกรอบกันค่ะกระเจี๊ยบสดๆแบบนี้โอ้โหดีมีประโยชน์มากเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะทำอะไรรับประทานกันกระเจี๊ยบกรอบของเรานะครับเราจะมีกระเจี๊ยบเขียวเมื่อกี้ที่เตรียมไว้ใช่ไหมไอ้ตรงขั้วเนี่ยก็ตัดออกนิดนึงตรงที่แข็งๆแต่ยางมันอยู่ตรงนั้นนะยางอยู่ทั้งเส้นเลยอ๋อโอเคโอเคแล้วก็นี่คือสาหร่ายแผ่นที่ซื้อมาเนี่ยนะคะเวลามาห่อข้าวหายไปเยอะเนี่ยหายไปเยอะกินเปล่าๆอร่อยเพลินๆนะเราก็จะหั่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะวัดความยาวประมาณใกล้ๆเคียงกับความยาวของกระเจี๊ยบที่เรามีเนาะจากนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยจะมีสาหร่ายกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเปล่าเราจะเอาน้ำเปล่ามาทำตัวเหมือนกาวที่คอยช่วยเวลาเราม้วนกระเจี๊ยบให้มันเป็นทรงของเท็ดดี้ตรงนี้โอเคครับเอาน้ำเย็นใส่กับแป้งทอดกรอบได้ครับก็คือเตรียมไว้สำหรับชุบทอดเลยเท็ดดี้ทำก่อนโอเคครับผมหมดเลยนะทีเดียวเอาละครับเราคนผสมให้เข้ากันถูกไหมเขาได้ตรงนั้นแล้วนะคะเรามาดูของเรากันเราจะเจ้ากระเจี๊ยบของเราเนี่ยนะสาหร่ายหนึ่งแผ่นม้วนเขาเข้ามาเลยแบบนี้แตะน้ำหมุน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 โอ้นี่ไม่ทอดก็ได้ยินเสียงกรอบแล้วนะน่ากินเนาะ แบบนี้นะคะเขาก็จะติดกันนี้จากนั้นคุณก็เอาสาหร่ายกับกระเจี๊ยบเนี่ยลงไปชุบเลยแล้วคุณก็ทอดร้อนๆแบบนี้เลยน้ำมันอุ่นไว้ง่ายไหมอีซี่มากแล้วจะบอกคุณว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่กินเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะลืมการกินผักทั่วไปไปเลยคุณจะถามหาแต่กระเจี๊ยบกรอบกระเจี๊ยบกรอบสูตรนี้เฮ้ยจริงจริงเหรอสลายเวลาชุบแป้งทอดแบบนี้กับผักนะอร่อยมากมันเป็นหนึ่งในเมนูที่เราค้นพบว่าคนที่ไม่ทานผักสามารถทานอย่างนี้ได้แฮปปี้สุดๆไปเลยผมว่าอะไรถ้าเอามาห่อกับสลายแล้วชุบแป้งทอดแบบนี้มันก็อร่อยหมดนะเอ๊ก็จริงพอเขาดูสีน้ำตาลแล้วดูกรอบน่ากินมากนะฮะตักโชว์ก่อนแล้วกันมันเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าอร่อยเหลือเกินอันนี้พูดจริงทอดกับกรอบแบบนี้แล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยก่อนใส่คุณจะโรยผงก่อนก็ได้เพื่อให้ผงมันแบบคุกเขย่าไหมไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเขย่าหรอกวันนี้นานามีผงปาปริก้านะคะอือโอ้ยหรือเป็นผงต้มยำผงลาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยคุณขาเผ็ด
นะมันเข้ากันหมดแหละกรอบๆแบบนี้นะเนี่ยจะบอกเลยนะนี่คือมิติใหม่ของกระเจี๊ยบกรอบอ่ะแน่ๆทุกยังอ่ะทุกไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากันสินี่ไงเราอีกรอบนึงไงคะของคุณเนี่ยรอของคุณมาอยู่ต้องคลุกตอนร้อนๆจะได้ติดใช่ไหมเขาจะติดง่ายขึ้นไอ้บางคนเห็นแบบอุ๊ยโรยเยอะไปตกใจอันนี้แล้วแต่ความชอบอ่ะเราอยากให้รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวตัดให้ดู1ชิ้นนะควันแบบนี้เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยครับเท็ดดี้เออก็ดูน่ากินเลยนะกระเจี๊ยบกรอบของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆโอชาเอาล่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบผัดโอ้น่ากินนะไม่เผ็ดมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำลายกระพงกระเพาะเรานี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวโพดกรอบมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรนี้อร่อยอร่อยและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวโพดกรอบวิธีทำนำเม็ดข้าวโพดลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะที่มีข้าวโพดต้มนั้นใส่ผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองต้นหอมซอยและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับซาวครีมตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะThank you.
เสริมสิริมงคลด้วยเปียไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปียไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิงเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปียไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงไหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด